็นพระพุทธรูปไม้โบราณนะคะของวัดบ้านแตงนะคะเป็นอีกองค์หนึ่งองค์ที่สามนะคะถือว่าเป็นองค์เล็กสุดองค์เล็กสุดเอ๊ะพระอาจารย์คะองค์ไหนที่ถูกโจรกรรมไปคะองค์ไหนน่าจะองค์กลางองค์กลางสีดำดำนั่นแหละเดี๋ยวต้องถามเจ้าอาวาสอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าดูขององค์ที่3องค์กลางนี้สวยก็สวยดีนะแต่องค์2กับ3นี้มันเหมาะที่กับการยกง่ายยกง่ายไม่หนักเนาะเอายกขึ้นรถก็ขับออกไปเลยได้ไม่เป็น3นี้ก็มีส่วนเยอะต้องถามอันนี้เป็นศิลปะแบบล้านช้างนะคะแบบเราจำปาสักนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่นั่งนะคะได้มายกย้ายถิ่นมาอยู่ที่บ้านแตงนะครับก็มาสร้างพระพุทธรูปไว้กราบไหว้สักการะบูชาส่วนพระพุทธรูปพระองค์นี้นะครับทั้งสามพระองค์นี้อยู่เป็นพระพุทธรูปแบบคู่บ้านคู่เมืองของบ้านแตงมานับร้อยปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับมากมายจากการอยากทำอธิษฐานไม่ว่าแต่ในเรื่องของความโชคดีความผาสุกต่างๆนะคะว่าเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะทุกวันก็คงหายากแกะด้วยมือนอกจากเป็นเครื่องจักรละทุกวันแกะสวยได้ก็มันไม่เหมือนของโบราณนะคะใช่แกะสวยได้ก็จะไม่เหมือนของเน้นความสวยทุกวันเน้นความสวยก็จะเป็นไม้มะขามไม้สักไม้ทองหลางไม้ถ้าทองหลางน่าจะเบานะเบาใช่ไหมครับไม้อะไรมะขามก็หนักอยู่มะขามก็หนักแต่ว่ามะขามจะดำเนาะจะเป็นสีดำค่ะแต่ก็จะเป็นไม้มงคลนี่แหละค่ะโอเคค่ะป้าใจค่ะสาธุนี่ก็ได้ออกไปละมาไปสูบน้ำพระ